สวัสดีท่านผู้ชมที่กำลังชมอยู่ทุกท่านเลยนะครับผมอยู่กับผมโอกามิเจนะครับก็มาอยู่กับเกม Final Fantasy Tactics ความเดิม EP ที่แล้วเราก็ได้ไปที่เมืองเครื่องยนต์กองนะครับไปพบฉากที่เราไปเยี่ยมพ่อของมุสตาริโอแล้วพ่อของมุสตาริโอพบกับก้อนเหล็กที่มีหมายเลข57นั่นเองก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะแต่เจ้าก้อนเหล็กนั้นมันตอบสนองกับหินศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะครับผมดูเหมือนว่าก้อนเหล็กนั้นจะมีสัญลักษณ์อควาเรียนอยู่ด้วยนะครับแล้วเราก็เดินทางไปต่อที่เมืองฐานหินโกแลนกันเลยไปอ่านเรื่องราวของ Ghost of Colliery นะครับจากนั้นก็ไปที่เมืองเลซาเลียแลมซ่าก็จะได้รับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับมังกรศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในเหมืองที่เมืองฐานหินโกแลนนะครับจากนั้นแลมซ่าก็ตกลงว่าจะไปโดยมีคนมาขอรับจ้างที่ชื่อว่า Beowulf เราต้องรับเขามาด้วยนะโอเคนะเราก็ได้ลงเหมืองไป2ชั้นแล้วนะครับเราก็จะไปต่อกันนั่นเองมันจะมีกี่ชั้นกันแน่เนี่ยเริ่มจะเห็นมังกรละ1ตัวนะครับมีหมูด้วยนะก็ไม่ธรรมดาปืนธรรมดานี่ก็ปืนธรรมดานะครับเริ่มแรกก็เจ้าหมูนี่ล่ะตายเลยนะครับจัดการเจ้าหมูนี่ก่อนละกันหมูแปลกๆนะกลัวมันจะมีสกิลที่อันตรายเดินหนีนะครับยิงโฮสเลอร์เหรอคิดจะสู้กันเหรอเดี๋ยวเจอปืนในตำนานยิงซะหรอกยิงเอเกียสนะครับเราก็จะทำเหมือนเดิมนะเดี๋ยวก่อนกลายเป็นคอลเลกชันไปเลยบลูดากอนนะครับนี่จะเป็นมังกรน้ำแข็งมาตาแลมซ่าแล้วอันนี้แหละนะครับเหมือนเดิมนะเป็นไหมไม่เป็นนะมันทำไมแข็งแกร่งจริงๆนะเป็นเรียบร้อยแล้วนะครับอนุสาวรีย์แล้วเอาอีกตัวหนึ่งก็จะช้าหน่อยนะครับคิวนี้เทิร์นที่5โอ้โหสบายเลยนะน่าจะเจอโฮลี่ตายอยู่นะครับเวทนี้ศักดิ์สิทธิ์จริงๆนะโฮลี่เนี่ยรุนแรงมากเพิ่มความเร็วให้กับแลมซ่าอีกครั้งหนึ่งนะเพิ่มไปงั้นเลยครับเจ้านี่เราจะยิงมันเลยเมื่อกี้มันยิงเราเสร็จโอเรนดูแน่นอนไม่ต้องห่วงนะBeowulf ไม่ต้องทำอะไรเลยนะเดินตามเฉยๆเราแค่ว่าจ้างให้มาดูถนนหนทางให้นะว่าไปนั่นนะครับนี่เรียบร้อยนะโอเคนะด่านนี้ก็ง่ายๆ เอาเราก็จะไปต่อกันนะครับถ้าสี่คนก็เอาโอเรนดูไปแทนเอเกรียสโอเคไปเลยนะน่าจะถึงที่หมายแล้วนะครับเป็นมังกรตัวสีม่วงนะครับแล้วก็อยู่กับเจ้าปีศาจประมาณ5ตัวนะแกไม่มีหินสินะถ้างั้นแกก็ไม่มีค่าแล้วสินะเลอิสฉันหาเธอมาทั่วเลยนะรอฉันก่อนล่ะฉันจะไปช่วยเธอแล้วล่ะเราก็ต้องช่วยมังกรตัวนี้นั่นเองนะโอเลนดูเริ่มก่อนเลยเหรอเจ้านี่แปลกๆนะครับได้ตัวเดียวนะแต่ก็ตายด้วยนะครับLightning Step มานี่เร็วเจ้ามังกรสีม่วงโอ้โหโจมตี600นะอึ้งเลยนะครับอะไรจะขนาดนั้นนะถ้าเราทำให้เธอกลายเป็นหินก็ไม่ดีละมั้งเราจะหลีกเลี่ยงเธอนะครับไม่ให้เธอกลายเป็นหินเอาแบบนี้ดีกว่าแล้วกันเพิ่มความเร็วให้ดีกว่านะเพราะว่าเธอก็จะได้ความเร็วด้วยเพราะว่าเธอโจมตีแรงมากนะสังเกตเมื่อกี้วิ่งป๋อเลยนะหานัดแล้วก็เวทไม่ไกลนะครับใช้ไม่ถึงเลยป้องกันดาเมจก่อนละกันเบลวูฟเราทำไงเราถอดอาวุธของเขาไปหมดแล้วนะครับเทมพลาไหนกิก้าแฟร์โอ้โหใช้ใส่มังกรสีม่วงนะอย่าไปโจมตีเธอนะใช้ไซเลนด้วยนะครับเจ้านี่ใช้ได้ด้วยเหรอแต่ก็ติดดาร์กเนสตาบอร์ดอะไรกันเนี่ยใช้ไซเลนแต่ติดดาร์กเนสนะครับเจ้านี่ก็ลงมาแล้วนะใช้ไซเลนใส่ฮานัสซะด้วยอย่าติดนะเรียบร้อยเวทมนต์ฮานัสใช้ไม่ได้ปะโถเอ้ยอ๋อเราแก้ได้นะครับอย่าลืมไม่มีทางนี่ไม่มีทางเห็นไหมมาอีกแล้วครับเจ้าออชก็ไม่รู้ใส่ไปทำไมนะครับโปรเทคป้องกันกายภาพไปสักก่อนก็ดีแต่โอเลนดูแล้วเราขึ้นไปไม่ได้นะครับต้องอ้อมข้างหลังเหรอขวางทางใช่ไหมขึ้นไปได้แล้วยังไม่ได้นะครับต้องอ้อมข้างหลังมังกรโจมตีเจ้านี่แล้วเรียบร้อยนะเหลือ2ตัวเองไม่ได้เหมือนกันแฮะแบบนี้มีเปอร์เซ็นต์ที่จะทำให้มันกลายเป็นหินได้นะครับแต่ว่าเราเติมเลือดให้เจ้ามังกรนี้ดีกว่านะเอา53เองน้อยจังเลยนะ แซมซ่าก็ขึ้นไม่ได้นะครับแต่ใช้เวททะลุก็ไม่ได้ไกลเกินไปนะต้องทยอยกันขึ้นไปแล้วกันงั้นBeowulf ก็ไปแล้วนะครับแต่คงไม่ได้ออกโรงเหมือนเดิมใช้รีเจนก่อนใช้ไปเพื่อเก็บจ็อบพอยต์นะขึ้นมาแล้วมีการจะเก็บจ็อบพอยต์ก็สามารถทำแบบนี้ได้นะฟันลดมานานั่นเองอยู่เฉยๆนะเพิ่มจ็อบพอยต์มานี่เร็วมังกรเอาแต่โจมตีรุนแรงมากเลยนะครับนั่นไงเหลือตัวเดียวแล้วเราจัดการแค่ตัวเดียวเอง2ตัวเองสงสัยใช้กีกาแฟอีกแล้วก็จะใช้เวทใช้แฮตเพิ่มให้เธอจะได้โจมตีมันได้เอ้าไม่ติดนะครับไม่เป็นไรชิลิเจนเหมือนเดิมแล้วกันเอ้าแลมซ่า 97% ไม่ติดนะเอาแล้วนะครับโอ้ไม่ตายนะเจ้านี่ไม่ตายอย่าทำอะไรเธอจนตายนะไม่เดินช้าจังเลยนะเราไม่ถึงสักทีแล้วนะครับฮิวดีกว่านะ53ก็ยังดีนะเนื่องจากสังเกตดูนะครับว่าค่าความกล้าแล้วก็ปัญญาเธอน้อยนะครับเอาแล้วตาเธออีกครั้งหนึ่งนะตีเลยนะเรียบร้อยนะครับแล้วก็ช่วยเธอได้สำเร็จหรือว่าเธอช่วยเราก็ไม่รู้นะครับ37,200นะร้อยนะขอบคุณนะแลมซ่าขอบคุณมากเลยที่ทำให้ฉันช่วยเลอิสได้นะอ๋องั้นนายกำลังมองหาเจ้ามังกรนี่อยู่เหรอใช่แล้วล่ะเธอเป็นมังกรที่สำคัญกว่าชีวิตของฉันน่ะฉันต้องขอบใจนายจริงๆเลยนะอู้หูเอาลูกแก้วให้เลยนะครับนายกำลังมองหาเจ้านี่อยู่หรือเปล่าทำไมนายถึงมีมันล่ะฉันเป็นหนี้พวกเขาเหมือนกับนายน่ะนายเป็นใครกันแน่เนี่ยฉันไม่ใช่ศัตรูของนายหรอกนะเชื่อฉันเถอะร่าเริงมากเลยนะฉันจะเชื่อนายแล้วกันนะพวกเราออกไปจากที่นี่กันดีกว่านะหรือว่าได้Beowulfมาด้วยนะครับแล้วก็เลอิสด้วยนะครับ เราต้องเอาตัวละครออกไปอีกแล้วนะโอโจโบเลเวล8นี่ละกันพอไหมพอนะครับเป็นมังกรตัวสีม่วงนะเอาแล้วนะครับผมสำหรับ EP นี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วนะครับ EP หน้าเราก็จะไปที่เมืองเครื่องยนต์กองนะจะเกิดอะไรขึ้นนั้นต้องติดตามชมกันให้ได้เลยนะครับและถ้าชอบคลิปของผมอย่าลืมกดติดตาม Subscribe กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเดี๋ยวขอตัวไปอัพสกิลก่อนแล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าบ๊ายบายครับเจ้าเวิร์กเกอร์เดินแล้วครับไม่ขนามือโอเรนดูหรอกแน่จะว่าไปก็เกือบตายนะโอเรนดู